หลายปีมาแล้วมีพระภิกษุรูปหนึ่งได้มาบวชปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดสะแกก่อนที่จะลาสิกขาเข้าสู่เพศคฤหัสถ์ท่านได้นัดแนะกับเพื่อนพระภิกษุที่จะสึกด้วยกันสามรูปว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนสึกพวกเราจะไปกราบขอให้หลวงปู่พรมน้ำมนต์และให้พรซึ่งต่อมาท่านได้เล่าว่าขณะที่หลวงปู่พรมน้ำมนต์ให้พรอยู่นั้นท่านก็นึกอธิษฐานอยู่ในใจว่าขอความร่ำรวยมหาศาลขอลาภขอผลพูนทวีขอมีกินมีใช้ไม่รู้หมดจะได้แบ่งไปทำบุญมากๆหลวงปู่หันมามองหน้าหลวงพี่ที่กำลังละเมอเพ้อฝันถึงความร่ำรวยนี้ก่อนที่หลวงปู่จะบอกว่าท่านที่ท่านคิดน่ะมันต่ำคิดให้มันสูงไว้ไม่ดีหรือแล้วเรื่องที่ท่านคิดน่ะจะตามมาทีหลังโอวาทธรรมหลวงปู่ดูพรหมปัญโยวัดสะแกจังหวัดอยุธยา สวัสดีค่ะญาติธรรมทุกท่านนะคะก็วันพุธนะคะเมื่อวานว่าจะลงคลิปเนาะแต่ก็ไม่ได้ลงวันจันทร์ว่าจะจริงๆแล้ววันจันทร์มีแพลนที่จะลงอยู่เลยนะคะแต่ว่าด้วยความที่อากาศข้างนอกมันหนาวเราก็เลยไม่ได้ทำคลิปแต่มันมีแดดอยู่นะคะเมื่อวานก็เลยว่าจะชดเชยเป็นของวันจันทร์ก็กลับมาจากสวนช้าอีกประมาณสักเที่ยงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ากำลังตามหาแมวอยู่แมวมันหายไปนะคะก็เลยผิดศีล5เลยไม่รักษาคำพูดนะคะก็นี่แหละค่ะก็พอดีมีญาติธรรมนะคะส่งเมสเซจมาถามเมื่อเช้าว่าสบายดีไหมทำไมถึงไม่ลงคลิปอะไรเงี้ยนะคะก็ขอบคุณพี่ๆนะคะก็สบายดีค่ะเป็นเหมือนได้หยุดพักเลยนะคะเราไม่ได้ลงคลิปตั้งหลายวันเนาะก็ขอบคุณมากๆแล้วก็อนุโมทนาสาธุบุญกับลูกหลานปู่ทุกท่านนะคะทั้งท่านใหม่ๆท่านเก่าๆเห็นมีกดติดตามเพิ่มขึ้นคิดว่าน่าจะเป็นท่านใหม่ๆที่เข้ามาเนาะก็ขอบคุณค่ะเนาะก็ให้กำลังใจแล้วก็อนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านเลยในการทำทุกความดีนะคะการสร้างสมบุญบารมีทำได้หลายแบบอย่างที่หลวงตาพูดเนาะก็รอดูอยู่ว่าเมื่อไหร่หลวงตาจะลงคลิปเหมือนกันก็หากำลังใจต่อเป็นทอดๆเหมือนกันค่ะก็รอฟังรอดูอยู่ว่าหลวงตาจะลงคลิปเมื่อไหร่จะได้เข้าไปฟังอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเราก็ฟังท่านแล้วก็มีแรงกำลังใจในการเดินต่อเหมือนกันเช่นการเหมือนคงจะเป็นหลายๆเหมือนหลายๆท่านที่แบบดูดิฉันแล้วรู้สึกมีแรงกำลังใจนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยเนาะที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังพอดีมีพี่เขามาเขียนหลังไมค์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการแชร์นะคะการแชร์มาเล่าสู่กันฟังว่าปฏิบัติแล้วเป็นแบบใดมีพี่ญาติธรรมนี่แหละที่เคยเล่าให้ฟังประจำเรื่องของแกบอกว่าได้พาแม่ไปหาหมอคุณนาฏและทีเนี้ยด้วยความที่คนต่างจังหวัดนะเวลาไปหาหมออะไรเงี้ยเวลาเห็นคนที่นั่งข้างๆอะไรก็จะคุยกันแกก็เลยไปคุยได้คุยกันกับพี่คนนึงที่นั่งรอญาติหรือนั่งเฝ้าญาตินี่แหละเขาก็เล่าสู่กันฟังว่าเขามีความทุกข์นั่นนี่โน่นอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยแกก็เลยว่าก็เลยเข้าทางพี่เลยคุยเรื่องกันสวดมนต์นี่แหละแล้วเนี่ยเขาพี่คนป้าคนนั้นบอกว่าแกสวดได้ทุกพระคาถาเลยพี่เขาก็เลยถามว่าได้สวดคาถาหลวงปู่ดูไหมอะไรอย่างนี้แหละแกก็เลยเล่าสู่กันฟังว่าสวดแล้วดีมากนะอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยก็เลยเหมือนมีติดธุระก็เลยได้แยกย้ายกันไปอีกสักแป๊บนึงแกบอกว่าเห็นป้าคนนั้นน่ะมาถามต่อเรื่องการสวดมนต์นี่แหละแกก็เลยว่าเข้าทางเลยก็เลยแนะนำว่าให้สวดแบบกรรมฐานนะป้าคนที่ถามก็เลยบอกว่าทำยังไงเหรอการสวดแบบกรรมฐานอะไรเงี้ย
พี่คนนี้ก็เลยว่าให้สวดทุกขณะจิตที่ระลึกได้ยืนเดินนั่งนอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกที่ที่ไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยแกเลยบอกว่าอยากบอกคือฟังเรื่องราวของป้าคนนั้นแล้วนะรู้สึกว่าเขาทุกข์หนักเขามีทุกข์หลายสิ่งหลายอย่างก็เลยอยากให้เขาทำแบบนี้แบบการภาวนาแบบกรรมฐานนะคะแกก็เล่าไปแล้วว่ามันดีนู่นนี่นั่นแกคงจะพูดไปแล้วว่าแกก็เคยมีทุกข์เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยฟังแกพูดแล้วแกแบบเหมือนแกแบบผ่านพ้นในสิ่งที่แกเคยทุกข์มากๆเรื่องครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแกเหมือนแกปล่อยวางได้จิตใจแกมีความสุขเราก็เลยเข้าใจในสิ่งที่เขาพยายามจะไปบอกกล่าวผู้อื่นให้สวดมนต์ปฏิบัติธรรมแกบอกว่าคนรอบข้างเนี่ยก็บอกเขานะคะคุณนาฏว่าให้เขาสวดมนต์ให้ทำแบบกรรมฐานด้วยนะไม่ใช่แบบสวดนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยนะคะก็เหมือนที่หลวงตาพูดแหละว่าเวลาเราทำได้เราได้สัมผัสถึงผลของการปฏิบัติแบบนี้แล้วเนี่ยเราอยากให้ผู้อื่นทำได้ด้วยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากเลยทำแบบนี้นะทำแบบนี้แต่ว่าเราไม่รู้ว่าคนที่เราไปบอกเนี่ยเขาจะทำได้หรือเปล่าแต่บางคนเขาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วเหมือนมันว่าก็สวดได้หลายพระคาถาแล้วก็มีอาจจะมีสวดมนต์ทุกวันอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งสมาธิด้วยแต่ว่าเขาไม่ได้ทำแบบกรรมฐานเนี่ยฮะก็เลยอาจจะบอกว่าพี่ก็ปฏิบัติธรรมนะทำบุญทำทานทำทุกบุญกุศลน่ะปล่อยนกปล่อยปลาแต่ทำไมชีวิตมันยังไม่ดีขึ้นทำไมชีวิตมันถึงรุ่มๆดอนๆชีวิตมันถึงไม่เหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยอันดับแรกนะคะเราทำมาไม่เหมือนกันอะเราทำไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือไม่ดีเงี้ยเราทำมาไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเอาง่ายๆและณปัจจุบันที่เรามาเกิดเนี่ยก็สังเกตดูเห็นได้ชัดๆเลยว่าเฮ้ยทำไมคนนั้นเป็นแบบนั้นรวยทั้งทรัพย์สินเงินทองมีความสุขชีวิตราบรื่นแต่ทำไมคนนี้เป็นแบบนี้ทำไมมีชีวิตแบบนี้เกิดมาก็ไม่ครบองค์ประกอบแล้วก็ยังมาอยู่ในครอบครัวแบบที่มันไม่มีความสุขหรือว่าครอบครัวที่แบบมีแต่ความเดือดเนื้อร้อนใจอะไรเงี้ยมันเห็นได้ชัดถ้าเราพิจารณาแบบมองตามความเป็นจริงอะนะคะมันไม่ใช่ว่าแบบจะเป็นเรื่องที่แบบทุกสิ่งทุกอย่างมันมาจากสิ่งที่เราทำนะง่ายๆที่เราได้มาเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าเรายังไม่หลุดพ้นเนาะมันก็เป็นผลของการกระทำที่เราทำมานั่นแหละก็ได้มาเห็นในชาตินี้นะนั่นแหละก็เลยพี่เขามาเล่าให้ฟังเหมือนเขาดีใจอะที่แบบชีวิตเขามีความสุขแล้วเขาก็เลยอยากให้ผู้อื่นทำได้เขาไปฟังความทุกข์ของผู้อื่นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็ทุกข์แบบเราเขาก็มีความทุกข์เขาก็แบบจิตเขาก็จับทุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแกมาเล่าให้เราฟังแล้วก็เข้าใจเนาะนั่นแหละค่ะก็เวลาเราไปแนะนำใครเนี่ยเราก็ต้องไปเกริ่นก่อนว่าเขาได้ปฏิบัติธรรมไหมเขาได้คือเป็นคนที่มีศีลมีธรรมไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละถ้าเราแบบถ้าเราไปพูดเลยอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบคือเขาก็อาจจะไม่อยากฟังมันเป็นเรื่องที่การสวดมนต์ปฏิบัติธรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่คนส่วนมากทำไม่ได้บางคนจะบอกว่าเฮ้ยเราก็ทำหมดแหละทำบุญทำทานไม่เห็นชีวิตจะดีขึ้นเลยอะไรเงี้ยบางคนอาจจะพูดตัดไปเลยอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะถ้าเห็นคนทุกข์มากๆก็เข้าใจเนาะว่าเราเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วเราก็อยากให้คนอื่นทำได้เหมือนที่ดิฉันเล่าให้ท่านฟังตลอดแหละทุกคลิปแหละว่าดิฉันก็เคยใช้ชีวิตทางโลกมาเต็มๆก็คือไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยไปบวชชีพราหมณ์ไม่เคยนั่งสมาธิมีบ้างนะคะแต่ว่าโอ๊ยปีนึงจะพบสักครั้งนึงก็ไม่รู้เหมือนกันคือห่างมากเอาง่ายๆห่างมากๆคือทำบุญทำทานก็ทำเพื่อให้แบบสบายใจอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าจะสวดมนต์บ้างบางครั้งถ้ามีทุกข์อะไรอย่างเงี้ยก็จะสวดไม่กี่วันหรอกค่ะหลังจากหายจากทุกข์แล้วก็กลับไปดังโลกเหมือนเดิมฉะนั้นเมื่อมาปฏิบัติธรรมนี่แหละตามศาสตร์ปู่ดู่นี่แหละก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ใช่คนเดิมแฮะจิตเราเนี่ยไม่ใช่คนเดิมแล้วก็เลยอยากให้คนอื่นทำได้ว่าเอ้ยความสุขมันเป็นแบบนี้เนาะมันไม่จำเป็นต้องไปแอบอิงจากปัจจัยภายนอกอะไรเงี้ยนะคะถามว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าไม่แอบอิงยังไงมึงไม่ต้องทำมาหากินเหรอทำค่ะยังทำปกติแต่หมายถึงว่าเราเนี่ยไม่จำเป็นมันความอยากมันลดน้อยลง
มันก็เลยมีความสุขเมื่อความอยากมันลดน้อยลงมันเกิดความพอเพียงในใจอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องทรัพย์สินเงินทองอะไรง่ายๆความอยากของมนุษย์มันมีหลายรูปแบบแล้วแต่ว่าหูตาจมูกลิ้นกายใจมันจะไปกระทบความอยากทางโลกแบบใดเราก็จะอยากได้แบบเขาอะไรเงี้ยนะคะเมื่อความอยากมันลดน้อยลงเนี่ยความสุขมันก็มีเพิ่มมากขึ้นการหน้าที่การงานของแฟนหรือของเราอะไรเงี้ยก็ยังทำปกติแต่เราลดจากตัวเราเองลดจากความอยากจากข้างในตัวเราเนี่ยมันลดลงเองความสุขมันก็เพิ่มพูนมากขึ้นมันสวนทางกันง่ายๆความอยากทางกิเลสทางโลกมันลดลงแต่ความสุขทางใจมันเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยมันสวนทางกันในการทำงานเนี่ยแหละค่ะก็อยากให้หลายๆคนทำได้นะเพราะว่าบางคนอาจจะบอกว่าปฏิบัติธรรมมาหลายปีสวดมนต์มาหลายปีแต่ทำไมชีวิตยังเหมือนเดิมคืออย่าลืมนะว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วมีแต่สิ่งดีๆไม่ดีเลยเข้ามาหรือชีวิตยังเหมือนเดิมเนี่ยแสดงว่าของเก่าเรามันไม่มีค่ะหรือว่าของเก่ามันเริ่มหมดเราต้องมาทำใหม่อะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละดิฉันก็ไม่ได้ว่าปฏิบัติแล้วดิฉันรวยขึ้นทันทีไม่ใช่ค่ะก็ไม่ใช่แบบนั้นหรือว่าดิฉันปฏิบัติแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเนี่ยคือแบบมีแต่แจ็คพอตเข้ามาอะไรที่ดีเข้ามาไม่ใช่แต่หมายถึงว่าชีวิตเนี่ยณสิ่งที่ทำอยู่ณปัจจุบันหน้าที่การงานของสามีเลยก็ตามมันจะไปได้เรื่อยๆแล้วก็มันจะเริ่มดีขึ้นมันจะเวลาอุปสรรคเข้ามามันก็จะคลี่คลายไปได้เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กน้อยใหญ่ๆเรื่องการงานเรื่องครอบครัวเรื่องพ่อแม่เรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีมันจะเป็นชีวิตแบบนี้นะคะมันไม่ใช่ว่าโหสวด 2-3 ปีแล้วได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แต่หมายถึงว่าเรามีปัญญาในการใช้ชีวิตในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะเนาะบางคนมาปฏิบัติอาจจะไม่เหมือนกันน่ะแต่ส่วนมากดิฉันพิจารณาแล้วคนที่มีหน้าที่การงานอยู่แล้วเนี่ยเขามีชีวิตที่ต้องทำทางโลกอยู่แล้วเนี่ยเมื่อเขามาปฏิบัติธรรมเขาจะรับรู้ได้ว่าอ๋อชีวิตมันราบรื่นขึ้นชีวิตครอบครัวมันร่มเย็นเพราะว่าด้วยความที่เราเนี่ยเอาจิตดึงพลังงานที่เย็นๆมาบ้านเราตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะดึงพลังงานดีๆมาตลอดเวลาสุขภาพร่างกายของคนในครอบครัวก็แข็งแรงสมบูรณ์จะไม่ค่อยมีอะไรเข้ามาทำให้แบบเป็นเหมือนคนอื่นเหมือนครอบครัวอื่นหรือว่าครอบครัวมันไม่ค่อยมีเรื่องราวอะไรแบบหนักๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนเมื่อวานน้องที่ทำงานเก่าก็ส่งเมสเซจมาคุยด้วยบอกว่าพี่นาถถามเรื่องการขายบ้านขนาดขายบ้านยังต้องถามเรานะคะน้องบอกว่าราคาเนี่ยล้าน4ล้าน5เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าโอเคมั้ยอะไรเงี้ยเขามาถามเพื่ออยากได้ความมั่นใจจากเราทั้งที่เป็นบ้านเขานะคะเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วเศรษฐกิจไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าโอกาสมันไม่ได้มีมาเสมออะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละบอกว่าโอ๊ยได้ปรึกษาทั้งเรื่องทางโลกแล้วก็ทางธรรมจริงๆนะเราคือน้องมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยเราก็บอกให้เขาแบบปฏิบัติธรรมแต่เขาบอกว่ามันยากอ่ะคือทำไม่ได้ตลอดเวลาแต่ทำได้ก็เฉพาะช่วงที่แม่ป่วยหนักๆที่แบบเหมือนแม่จะไม่ปกติแล้วแม่จะไม่อยู่แล้วเงี้ยถึงจะเริ่มสวดมนต์ปฏิบัติธรรมจริงจังอะไรเงี้ยนะคะเวลามีปัญหาเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมาคอยปรึกษาเราขนาดเราออกไม่ได้อยู่ด้วยกันเป็น10ปีแล้วเนาะก็จะมาคอยปรึกษาเราเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละน้องบอกว่าร่างกายทรุดมากเลยพี่ตอนเนี้ยคือน้องเขาเป็นไทรอยด์เป็นพิษอ่ะนะคะแล้วทีเนี้ยพวกกล้ามเนื้อตาอะไรมันก็เริ่มไม่เป็นสายตาปกติแล้วมันกลายเป็นแบบเหมือนตาเรามันเอียงอะค่ะลูกตามันเอียงเหมือนคนตาเขไปข้างนึงอะไรเงี้ยน้องบอกว่าผอมมากเลยพี่หน้าต้องกินสเตียรอยด์อะไรเงี้ยนะคะเราก็เลยบอกว่าเขาก็ถามว่าหนูต้องทำยังไงพี่ก็เลยว่าถ้าเราจะเอาสุขภาพเราเนี่ยเราก็ขายบ้านไปเถอะอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาอยู่พัทยานะคะก็ราคาก็เป็นล้านอะไรเงี้ยขายบ้านไปเถอะแล้วก็ไปดูแลสุขภาพตัวเองบางทีเงินทองที่เราหามาบางทีเราอาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้นะถ้าเราแบบมุ่งแต่เงินอะไรเงี้ยนะคะก็นี่แหละคนที่อยู่ทางโลกแล้วแบบเขาไม่มีที่ยึดเหนี่ยวทางใจนะคะเราเข้าใจเขาเลยเวลาเราคุยกับเขาเนี่ยเพราะว่าเราห่างกันมาหลายปีแล้วแต่เรายังแบบเหมือนเวลาเขามีความทุกข์เนี่ยเขาจะ
คอยเขียนมาเล่าให้เราฟังว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้พี่อะไรเงี้ยนะคะเราก็เลยว่าเออคนเราถ้าแบบไม่มีที่ยึดเหนี่ยวทางใจเราจะไปคุยกับคนที่เรารักเขาเราอยากให้เขารู้เรื่องเราอยากได้แนวคิดจากเขาอะไรเงี้ยนะคะก็บอกว่าเออเนาะเราเป็นที่พึ่งของน้องๆได้จริงๆนะเนี่ยคืออันนี้เล่าให้ฟังว่าคนที่เขาแบบมีความทุกข์อะค่ะถ้าแต่ก่อนดิฉันก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันคือไม่มีที่พึ่งก็จะคุยกันระหว่างกันนี่แหละแต่ว่าเราก็หาทางออกไม่เป็นอะเราก็จะอยู่แต่ทางโลกอะไรเงี้ยนะคะเราก็ฝ่าฟันไปวันนี้เป็นอันนั้นวันนั้นเป็นอันนี้อะไรเงี้ยคือจิตเรานะคะมีแต่ความมันติดทางโลกนะมันไปจับเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็ทุกข์เราก็เลยรู้สึกว่าเราฟังเรื่องของน้องละเราก็เลยนั่งคิดมันคิดแวบขึ้นมาว่าเฮ้ยฉันโชคดีนะเนี่ยที่ฉันได้ปฏิบัติธรรมถ้าฉันไม่ได้ปฏิบัติธรรมฉันก็คงเป็นเหมือนน้องเขาและฉันก็คงเป็นเหมือนเมื่อก่อนที่ฉันเคยเป็นคือเอาง่ายๆมันมีทุกข์มากกว่ามันมีทุกข์มากกว่าสุขอะฮะไม่รู้ทุกข์เรื่องอะไรทุกข์กับทุกสิ่งทุกอย่างที่หูตาจมูกลิ้นกายใจมันกระทบนะฮะบางทีกระทบเรื่องนี้ก็โกรธบางทีกระทบเรื่องนั้นก็เคืองบางทีกระทบเรื่องนั้นก็หงุดหงิดอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยด้วยความที่เราเห็นความแตกต่างหลังจากที่เราปฏิบัติธรรมมาแบบหลายปีเนาะเราก็เห็นความแตกต่างว่าเฮ้ยจิตเรามันอยู่กลางๆฮะมันไม่ค่อยดิ่งไม่ค่อยแบบสุขก็มีสุขแบบดีใจที่มีคนชมเชยมีคนเยือนยออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดิ่งมันก็ไม่ขึ้นมันก็อยู่กลางของมันบอกว่าอ๋อจิตกลางๆที่หลวงตาพูดว่าทรงอารมณ์ที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนมันเป็นแบบนี้นี่เองคือทรงอารมณ์เฉยๆอะค่ะเหมือนคนไม่ค่อยสนใจโลกเหมือนคนไม่ค่อยแคร์โลกสักเท่าไหร่ประมาณนี้นะคะนี่แหละค่ะหลวงตาบอกว่าเวลาปฏิบัติธรรมไปนานๆอะท่านให้เราสังเกตดูว่าเราทรงอารมณ์ได้มากขนาดไหนในแต่ละวันนี่แหละในช่วงระหว่างวันนี่แหละคือสังเกตดูว่าอารมณ์ตัวเองมันขึ้นๆลงๆมันกดๆเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หงุดหงิดเดี๋ยวก็ด่าลูกด่าผัวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าด่าเพื่อนที่ทำงานหรือว่าก็หงุดหงิดกับเพื่อนที่ทำงานเงี้ยเราไปสังเกตดูว่าอารมณ์เราเป็นแบบนั้นไหมถ้าปฏิบัติธรรมจิตมันอยู่แต่กับสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาอนุโมทนาบุญบันทึกบุญอยู่ในหัวเราอะค่ะมันจะไม่มีเวลาทำอย่างอื่นเมื่อมันไม่มีเวลาทำอย่างอื่นเนี่ยมันจะชินอยู่กับคลื่นพลังงานที่มันเบาๆสบายๆมันเหมือนมันจิตมันอยู่ข้างในแล้วมันมีความสุขอยู่ข้างในค่ะมันจะไม่ค่อยอะไรกับใครสักเท่าไหร่และมันจะกลายเป็นคนขี้ลืมหรือว่าฟังแล้วแบบจำไม่ได้ในสิ่งที่เขาพูดเหมือนเป็นคนขี้ลืมอะค่ะเหมือนเป็นคนด้วยความที่เราไม่ใส่ใจอะไรที่เราไม่ได้ตั้งใจฟังอะเราก็จะลืมแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยจับคำพูดของใครมาแบบรู้สึกเจ็บเสียใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละมันก็จะกลายเป็นว่าเออฉันมีความสุขของฉันมันเหมือนที่ฉันเล่าบ่อยๆนะว่าเหมือนเรานะนั่งอยู่ในลูกแก้วลูกนึงที่เราบริหารพลังงานนะตรงเนี้ยบริหารพลังงานที่นะสภาพแวดล้อมที่เราอยู่อะค่ะมันก็เลยแบบมีความสุขมันก็เลยไม่ค่อยไหลไปตามกับกระแสสิ่งที่เข้ามากระทบสักเท่าไหร่ถามว่าดูไหมดิฉันดูนะคะดิฉันจะเปรียบเทียบให้ฟังดิฉันดูข่าวดูนั่นดูนี่อ่านข่าวนั่นนี่ถ้าช่วงไหนเข้าไปสังเกตดูว่าช่วงไหนถ้าเข้าไปเห็นคลื่นพลังงานที่มันไม่ดีเยอะๆเนี่ยจะรู้สึกตอนแรกก็ไม่เป็นไรตอนที่สองไม่เป็นไรแต่หลังจากนั้นเนี่ยรู้แล้วว่าหุ้ยคลื่นพลังงานที่ไม่ดีเรารับเข้ามาเนี่ยมันจะเยอะมากกว่าคลื่นพลังงานดีแล้วเนี่ยเราก็จะไม่เข้าไปดูเลยเห็นแค่หน้าปกเรารู้ข่าวเรื่องนี้เราไม่เข้าไปดูเลยเรารู้สึกว่าคนเข้าไปน่ะด้วยความที่ข่าวหนึ่งคนถ้าเป็นข่าวที่ไม่ดีคนเข้าไปแบบทุ่มกระแสพลังงานไม่ดีตรงนั้นมันเยอะเหมือนที่นี่เวลาเนี้ยเราเข้าไปดูเนี่ยเราไปรับตรงนั้นมาด้วยอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะก็เลยเข้าใจที่สิ่งที่ท่านสอนว่าให้จิตอยู่กับอย่าส่งออกนอกเยอะให้อยู่กับตัวเองให้อยู่กับคลื่นดีๆให้อยู่กับไตรสรณคมให้อยู่คำภาวนาให้อยู่คำแผ่เมตตาอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะก็บางคนอาจจะไม่เข้าใจอ่ะแต่ท่านต้องไปทำนะต้องไปปฏิบัติก่อนถึงจะเข้าใจสิ่งที่ดิฉันเล่าไปเนี่ยบางคนก็จะไม่เคยปฏิบัติเลยก็จะแค่ฟังเฉยๆแล้วก็มันจริงหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละแต่สำหรับคนที่วางใจที่จะปฏิบัติเพราะว่ามันเป็นคำที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเรามาแหละแต่ว่า
เราไม่เคยทําได้แม้ตัวผู้แม้แต่ตัวผู้พูดเองก็ไม่เคยทําได้นะคะจนมาปฏิบัติซาดปูแหละถึงทําได้แล้วก็เห็นว่ามันดีก็เลยอยากให้คนอื่นทําได้และดิฉันก็จะบอกว่าดิฉันทําแบบกรรมฐานนะคะดิฉันไม่รู้นะว่าทําแบบอื่นเป็นยังไงดิฉันเป็นคนที่เวลาทําอะไรแล้วอยากรู้จริงๆเนี่ยเราต้องลงมือทําในสิ่งที่ท่านในรูปแบบที่ท่านวางไว้นะว่าถ้าทําแบบเนี้ยถ้าทําแบบยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ําเนี่ยไม่ว่าทําอะไรก็ตามเนี่ยถ้าทําตามแบบแผนที่ท่านวางไว้มันจะเห็นผล5ปี10ปีท่านพูดอย่างงี้นะด้วยความที่เวลาเราจะทําอะไรแล้วเนี่ยเราต้องกําหนดจิตว่าอย่าเป็นคนหรอกแหละเวลาทําอะไรต้องทําให้มันจริงจังบางคนบอกว่าสวดมนต์มาหลายปีแต่จิตหวั่นไหวดิฉันบางคนบอกว่าสวดแบบกรรมฐานนะคะแต่จิตหวั่นไหวดิฉันว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าคือถ้าเราจิตเราสวดบนแบบกรรมฐานมันมีความเข้มแข็งมั่นคงมากเลยนะคะนั่นแหละค่ะก็ให้เราไปสังเกตดูเนาะว่ามันเป็นเพราะอะไรอะไรเงี้ยนะคะหลวงตาบอกว่าแต่ละคนน่ะจิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าบางคนอาจจะปฏิบัติธรรมมาหลายปีเป็น5ปี10ปีมากกว่าดิฉันแต่เราไปแต่เราต้องไปถามตัวเองว่าเฮ้ยเราทำแบบไหน5ปี10ปีเนี่ยเราทำแบบยืนเดินนั่งนอนหรือเปล่าหรือว่าเราทำแค่วันพระช่วงเข้าพรรษาหรือว่าเราทำแค่ก่อนนอนอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละถ้าถามว่าทำแบบกรรมฐานแล้วมันได้อะไรเนี่ยขอให้ไปทำก่อนแล้วท่านจะรู้เข้าใจเองท่านจะเขียนออกมาเป็นข้อได้เลยว่าใจท่านเป็นอย่างไรคำพูดความคิดการกระทำท่านเป็นอย่างไรแล้วหน้าที่การงานที่ท่านทำอยู่มันเป็นอย่างไรคนรอบข้างเป็นยังไงลูกน้องเป็นยังไงหัวหน้าเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะก็ให้ทำแบบที่ท่านสอนเลยดิฉันก็ทำแบบที่หลวงตาสอนเลยนะคะคือไปก๊อปท่านมาเลยว่าให้ทำแบบนี้แหละสวดมนต์ภาวนาทุกขณะจิตถามว่าดิฉันนั่งสวดตลอดทั้งวันไหมไม่ใช่นะคะดิฉันก็นี่แหละทำอะไรดิฉันก็สวดดิฉันไปตัดหญ้าที่สวนไปทำงานที่สวนไปปลูกผักปลูกหญ้าปลูกต้นไม้ปลูกอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็ภาวนาตลอดเพราะว่าดิฉันอยากรู้ว่าถ้าทำแบบที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดจริงๆเนี่ยคือผลมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละก็ทำมาจนถึงณปัจจุบันก็ไม่ได้รวยขึ้นแต่ถามว่าชีวิตมันดีไหมมันก็ดีหมดทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะนะคะมีความสุขมีความพอในตัวเองแล้วก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าเกิดมาเพื่ออะไรแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าอ๋อการสร้างสมบุญบารมีมันทำได้หลายรูปแบบอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะไม่ใช่ทานอย่างเดียวดิฉันว่าในความรู้สึกดิฉันระหว่างการทำทานกับการภาวนาดิฉันว่าภาวนาง่ายกว่าเพราะว่าทานบางทีเรายังคิดถึงปัจจัยที่เราจะไปทำทานนะคะว่าเอ๊จะต้องมีเงินต่อให้ไปวัดบางทีถ้าเราแบบไม่ได้อยู่ตามบ้านนอกที่หาอะไรที่จะต้องทำกับคงกับข้าวไปวัดได้อะไรเงี้ยเราก็ยังต้องใช้เงินใช้ปัจจัยในการซื้อหามานะคะเราก็เลยคิดว่าดิฉันก็เลยคิดว่าเนี่ยภาวนานี่แหละง่ายที่สุดจิตระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตอยู่กับไตรสรณคมจิตอยู่กับการแผ่เมตตาจิตอยู่กับการอนุโมทนาบุญบันทึกบุญเนี่ยง่ายที่สุดแล้วสำหรับดิฉันนะคะนั่นแหละไม่ต้องใช้เงินใช้ทองในการทำเลยอันนี้แนวคิดของดิฉันนะคะฉะนั้นดิฉันก็เลยบอกตัวเองว่าในเมื่อเจอหนทางที่ว่ามันสะดวกและง่ายที่สุดแล้วไม่จำเป็นต้องอ้างอิงจากปัจจัยภายนอกเนี่ยเราจะต้องมีความเพียรนะคะนั่นแหละค่ะหลวงตาบอกว่าฝึกให้มันชินดิฉันไปฟังคลิปเก่าๆท่านปี6061นะคะท่านบอกว่าฝึกให้มันชินจิตเนี่ยถ้าฝึกมันแล้วเนี่ยมันควบคุมได้หมดทุกอย่างเป็นแบบที่ท่านพูดนั่นแหละค่ะถ้ามันฝึกให้มันชินในเรื่องใดมันก็จะชินในเรื่องนั้นบางคนเนี่ยฝึกให้มันชินเรื่องที่แบบตามใจมันน่ะบางทีเราด้วยความที่เราตามมันไม่ทันนะมันเร็วนะคะเราอยากปล่อยให้มันไปมันอยากไปอะไรก็ไปก็ไหลไปตามกระแสอะไรเงี้ยนะบางทีจับเรื่องทุกเนี่ยตลอดอะไรเงี้ยนะคะเห็นหลายคนที่มาฟังเราแล้วก็บอกว่าเนี่ยพี่ปฏิบัติธรรมมาหลายปีเลยนะเนี่ยแต่เราฟังเขาแล้วเนี่ยเราบอกว่าเอ๊ะทำไมแนวคิดเขาถึงแบบยังในความรู้สึกอันนี้เราไม่รู้เพราะเราไม่รู้จากเขาเป็นการส่วนตัว
แต่เหมือนความรู้สึกเรายังเขายังไม่แตะในสิ่งที่เขาบอกว่าเขาทำมาหลายปีอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะก็ให้กำลังใจเนาะถ้าใครอยากปฏิบัติเพื่อได้แนวทางจริงๆในการใช้ชีวิตนะคะบางคนอาจจะไม่เข้าใจหรอกแต่ให้ท่านทำไปก่อนแบบแล้วให้ทำแบบกรรมฐานอย่างที่ดิฉันแนะนำเนาะกรรมฐานสักครึ่งปีหรือว่าปีหนึ่งค่อยมาเล่าให้ดิฉันฟังว่าเออว่าน้องนาพี่ทำจริงๆแล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าใครที่แบบฟังปุ๊บเชื่อปั๊บลองทำเลยอย่างเงี้ยก็อนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะ นั่นแหละค่ะทำไปนานๆบอกหนูตาว่าจิตมันจะไม่เหมือนเก่าเวลาเราปฏิบัติกรรมฐานไปนานๆเนี่ยมันไม่เหมือนเก่าแม้แต่ตัวผู้พูดเองก็ไม่เหมือนเก่าเหมือนมันตัดเรื่องทางโลกไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องอะไรเงี้ยบางทีเราก็นั่งดูตัวเองนะคะว่าเฮ้ยทำไมฉันเป็นคนที่แบบไม่ค่อยอยากอยู่ในสังคมโลกเราอะค่ะไม่ค่อยอยากจะไปคุยอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแต่คุยกับครอบครัวนะคุยนะคะคุยกับครอบครัวคุยอยู่คุยเรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องน้องอะไรเงี้ยคุยอยู่แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นจิตมันไม่อยากต้องการจะมีเพื่อนจิตมันอยากอยู่กับตัวเองไม่รู้มันเป็นอะไรนะคะจิตมันอยากอยู่เงี้ยแล้วก็เลยคิดถึงสังเกตตัวเองแล้วก็เลยคิดถึงคำพูดของหลวงตาบอกว่าเห็นไหมที่พวกฤาษีดาบทอะไรที่เขาอยู่ในป่าน่ะทำไมเขาอยู่คนเดียวแล้วเขามีความสุขทำไมเขานั่งหลับตาแล้วเขามีความสุขเขาอยู่กับธรรมชาติอยู่กับนกกับหนูอยู่กับสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ทำไมเขามีความสุขเราก็เลยเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้เองเนาะบางทีขนาดแฟนก็ยังขี้เกียจคุยเลยนะคะบางทีก็เลยว่าเออปฏิบัติธรรมไปนานๆเนี่ยมีหน้าครูบาอาจารย์ท่านถึงไม่ค่อยอยากคุยกับคนสมัยเก่าๆนะคะท่านเข้าไปนั่งภาวนาในป่าในถ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นลักษณะของจิตมันเปลี่ยนไปนะคะจิตมันเปลี่ยนไปแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราอยู่คนเดียวเราจะรู้สึกหงุดหงิดเนาะเราจะอยากไปเที่ยวไปช้อปปิ้งไปซื้อเสื้อผ้าไปนั่นไปนี่เราหาที่ไปเนี่ยแล้วไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าไปเที่ยวภูเขาอะไรเงี้ยแต่เมื่อปฏิบัติได้สักระยะนึงเนี่ยเวลาไปเนี่ยมันจะมีจุดมุ่งหมายค่ะว่าเอออยากไปแผ่บุญที่นั่นน่ะอยากไปแผ่บุญที่นี่อยากไปฝากกระแสบุญไว้ที่โบสถ์ตรงนั้นที่โบสถ์ตรงนี้หรือว่าไปบริเวณนี้ที่เคยมีศึกสงครามกันเราอยากไปแผ่บุญช่วยเขาปรับภพภูมิช่วยเขาจุดมุ่งหมายของการไปต่างจากเดิมและแต่ก่อนไปอยากไปเพื่อรู้สึกว่ามันสวยงามมันสนุกมันมีความสุขที่ได้ไปอะไรเงี้ยนะคะนี่แหละค่ะเวลาปฏิบัติทำไปนานๆจิตมันจะเปลี่ยนไปนะคะไปสังเกตดูเนาะแต่ดิฉันเนี่ยเวลาดิฉันปฏิบัติธรรมมาหลายปีเข้าเนี่ยดิฉันจิตดิฉันกลายเป็นแบบนี้นะคะจะเล่าให้ฟังคือด้วยความที่เรานั่งสวดมนต์กลางคืนเนี่ยเราเห็นแสงสว่างเนาะเราเห็นแสงสว่างเราเห็นลูกไฟที่มันหมุนเราเห็นเงาของวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยที่มาทุกคืนที่เราสวดนะคะแต่ในความรู้สึกเหมือนมันมาเป็นดวงวิญญาณใหม่ตลอดนะคะก็เลยคิดว่าเออสงสัยเขามาน้อมรับบุญแล้วก็ไปน้อมรับบุญแล้วก็ไปอะไรเงี้ยด้วยความที่เราเห็นแบบเนี้ยเราไม่ได้คิดว่าเราแบบเก่งนะคะมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแสดงว่าเราเนี่ยเริ่มต้นเราเห็นแค่เนี้ยเราแสดงว่าเราแบบยังต้องเพียรมากกว่านี้เหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านเห็นที่เป็นเทพเทวดาเห็นเป็นตัวเป็นตนเลยอะไรเงี้ยนะคะเราก็เลยคิดว่าเนี่ยเราเพิ่งเริ่มทำเรายังเห็นขนาดนี้เราจะต้องใส่ความเพียรมากกว่านี้เพราะว่าเรายังรู้เห็นน้อยมากเลยในการปฏิบัติแค่3ปีจะขึ้น4ปีเนี่ยในแบบกรรมฐานเนี่ยมันไวมากเลยนะคะสำหรับตัวดิฉันนะคะดิฉันรู้สึกว่าทำไมเวลามันเดินเร็วจังเลยมันตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยทำแบบกรรมฐานเราก็คิดว่ามันยากแล้วก็จะทำตลอดชีวิตเนี่ยเราคิดว่ามันทำไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยนะแต่เมื่อลงมือทำจริงๆแล้วอ๋อเวลามันก็เดินของมันไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติทำเลยเราก็จะเอาชีวิตจิตใจเราทิ้งไว้กับวางไว้กับเรื่องโลกๆนะเรื่องโลกๆคิดโลกๆปฏิบัติก็โลกๆอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเออสงสัยเราจะต้องเสียเวลาไปเปล่าๆแน่เลยในชาติพบหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะเมื่อมาปฏิบัติแล้วเนี่ยเออเรื่องทางโลกมันก็ยังอยู่เพราะว่าเราไม่ได้บวชเนาะเราไม่ได้บวชเป็นสมณะชีพรามอะไรก็ว่าไป
แต่เราเป็นคารวาสแล้วเรื่องทางโลกก็ยังต้องใช้ชีวิตอยู่แล้วได้มาปฏิบัติธรรมด้วยเราบอกว่าเนาะขนาดเราเป็นคนธรรมดาเราฝึกเราก็สามารถรับรู้ได้เหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านฝึกเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็เลยคิดว่าเรายังทำได้น้อยอยู่ก็เลยเนี่ยค่ะเวลาเห็นอะไรต่างๆแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าเรารู้สึกว่าเราทำได้เยอะนะคะเรายิ่งไปเปรียบเทียบกับครูบาอาจารย์ที่ท่านลาโลกไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้แค่เศษเสี้ยวผงของท่านนะเพราะว่าท่านเราฟังท่านแล้วเนี่ยมันแบบเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากเลยอะแบบท่านทำแบบไหนเนาะมันท่านถึงเห็นแบบนั้นท่านฝึกได้ขนาดไหนแล้วท่านถึงไปได้ถึงขั้นนั้นอะไรเงี้ยนะไปท่องเหมือนที่หลวงตาพูดว่าตอนที่เป็นมนุษย์นี่แหละถ้าฝึกไปเนี่ยไปได้ทั้งแบบสวรรค์ไปดูสวรรค์ไปป่าหิมพานต์อะไรอย่างเงี้ยเราฟังแล้วเราแบบอยากทำได้แบบนั้นแล้วก็อยากรู้ว่าท่านทำแบบใดนะนั่นแหละก็เลยเห็นแบบนี้แล้วมันเกิดความเพียรไม่ใช่เกิดความอยากนะคะเกิดความเพียรให้ปฏิบัติมากขึ้นปฏิบัติมากขึ้นหมายถึงว่าไม่ให้หลุดออกข้างนอกมากในแต่ละวันให้อยู่กับความพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเงี้ยคือเวลาไปดูอะไรทางโลกเนี่ยก็ไม่ลืมเอาทางธรรมเข้าไปแผ่บุญเข้าไปพิจารณาไปอะไรแบบนี้นะคะนั่นแหละค่ะมีพี่ท่านหนึ่งมาเล่าให้ฟังเนาะว่าเขาอยู่เยอรมันนะคะคนนี้ที่มาเขียนมาถามว่าเวลานั่งสวดมนต์อยู่จิตกำลังแบบเพลินๆน่ะนิ่งๆแล้วมีเสียงดังแบบหลังคาบ้านเขาเนี่ยเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่ามันทำให้จิตเขาตกบูบนะคะเวลาเขาได้ยินแล้วก็จะมาทุกครั้งที่เขานั่งสวดตอนประมาณ2 ทุ่ม 2 ทุ่มครึ่งของเยอรมันอะไรเงี้ยนะคะและทีเนี้ยเขาก็อันเนี้ยดิฉันจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างนะคะเพราะว่าเขาโทรมาถามเขาโทรมาคุยด้วยดิฉันจะเวลาดิฉันโทรคุยกับใครดิฉันจะจำไม่ค่อยได้นะนอกจากมาเขียนให้ดิฉันอ่านอะไรเงี้ยนะคะคือเวลาเราคุยหลายอย่างมันก็จะลืมฉะนั้นเขียนมาเล่าให้ดิฉันฟังดิฉันถึงจะจำได้แล้วก็เอามาเล่าได้ละเอียดกว่าเนาะก็เขาบอกว่าตอนนี้ก็ไม่ได้นั่งสวดแล้วแต่ว่าหลังจากที่คุณน่านแนะนำให้ครอบวิมานเนี่ยบ้านด้วยแล้วก็บริเวณบ้านด้วยเขาก็ถามเขาบอกก็รู้สึกว่าทำไป2 วันรู้สึกว่านอนหลับดีก็เลยถามเขาว่าแต่ก่อนไม่ได้ทำหรอคะเขาบอกว่าก็ทำบ้างไม่ทำบ้างอะไรเงี้ยแกก็เลยบอกว่าหลังจากที่แกมันมีเหตุการณ์แบบนี้แกก็เลยหยุดตั้งสวดไปเลยตอนกลางคืน2 ทุ่มครึ่งของเยอรมันนะคะแต่ก่อนเขาจะทำแบบว่าเขาบอกว่าเขาจะทำแบบที่หลวงตาสอนเลยก็คือตั้งสวดมาแบบ 3-4 บทที่ท่านพูดในคลิปนะคะที่ท่านพูดหลังจากที่ท่านบรรยายทำเสร็จทุกวันนะคะเขาจะทำแบบฉบับเต็มแบบนั้นก็คือบ้านเราจะเรียกว่าท่าอีสานจะเรียกว่าทำวัดนะคะทำวัดเย็นเนาะนั่นแหละหลังจากที่มันมีเหตุการณ์มาบ่อยๆแล้วเขาเห็นเห็นเหมือนขาคนอะจริงๆขาผีอะไรค่ะอยู่มันเป็นช่องหน้าต่างเล็กๆอะฮะแล้วเขาเห็นมันเดินอะเดินตรงมันน่าจะเป็นบ้านที่มันมีหลังคาอีกพักนึงเนาะดิฉันก็อธิบายไม่ถูกแล้วทีนี้เขานั่งสวดอย่างเงี้ยมันมีหน้าต่างเงี้ยเขาก็เลยเห็นเหมือนขามันเดินอยู่บนหลังคาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยยิ่งกลัวเขาก็เลยบอกว่าก็เลยเลิกสวดไปก็เลยเลิกตั้งสวดกลางคืนไปก็เลยแต่ว่าตอนสวดทุกขณะจิตที่ระลึกได้อยู่แล้วก็เวลานอนเนี่ยก็จะสวดจนหลับไปไงฮะก็เลยว่าไม่ต้องกลัวหรอกค่ะพี่ไม่มีอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าอย่างว่าล่ะค่ะจิตของแต่ละคนมีความเข้มแข็งไม่เหมือนกันเนาะเราก็จะเปรียบเทียบไม่ได้ว่าเอ้ยเราไม่กลัวแต่คนอื่นกลัวทำไมอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันก็ว่าไม่ได้นะคะแต่ว่าแต่ก่อนดิฉันก็กลัวแต่เมื่อดิฉันเห็นวิญญาณมาสวดด้วยทุกคืนนะดิฉันเลิกกลัวผีอะค่ะนอกจากว่ามาแบบไวๆมาไวๆแล้วเข้ามาแบบชะโงกดูหน้าเราอะไรเงี้ยเข้ามาใกล้ๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกได้เลยว่าเขาเข้ามาใกล้เหมือนเขาถ้าจะพูดอีกแบบนึงเขาจะมาหลอกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ได้เห็นแบบเป็นกายเนื้อ 100% เราเห็นแค่เป็นเงารู้ว่าเป็นผีอะรู้ว่ามันเป็นรูปเงาอะนะคะเรารู้ว่าเป็นผีแต่ด้วยความที่เราไม่เห็นกายเนื้อ 100% เราก็เลยไม่กลัวเขาแต่ว่าด้วยความที่เราสวดทุกวันเขาก็จะมาทุกวันเราก็เลยเลิกกลัวอะไรเงี้ยนะคะ
หรือว่าจะบอกเขาว่าถ้ามาน้อมรับบุญด้วยกันก็อย่ามาทำให้กลัวนะคะดิฉันแบบไม่ได้มีเจตนาร้ายที่จะทำร้ายใครก็คือสวดมนต์แผ่เมตตาเนี่ยขอให้พวกท่านรับบุญเอานะนี่คือสิ่งเดียวที่ดิฉันทำได้สำหรับพวกท่านเพราะว่าดิฉันได้มาอยู่ที่นี่ดิฉันก็จะกล่าวแบบนี้ฮะเหมือนคุยกับคนน่ะเพราะว่าเขาก็ไปจากคนน่ะนะคะก็จะคุยกันแบบเนี้ยหมายถึงว่าตอนที่เรานั่งสวดนะคะเวลาเราเห็นเขาอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะก็แกก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าแกสวดมาสวดมนต์เนี่ยศาสตร์ปู่เนี่ยมา2ปีแล้วแต่ว่าก่อนที่จะแต่เราไม่รู้ว่าเขาทำแบบกรรมฐานมานานเท่าไหร่นะคะเราจำไม่ได้ แล้วแต่ว่าเขาบอกว่าก่อนที่จะสวดศาสตร์ปู่เนี่ยก็ไม่รู้จักนะก็มาสวดเพราะว่าความทุกข์จากลูกเต้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทุกข์ก็เลยแบบได้มาเจอไม่รู้ว่าปู่ดูคือใครไม่รู้ว่าหลวงตามาคือใครก็ไปหาดูใน Google แล้วก็ไปปริ้นรูปท่านออกมาอะไรเงี้ยนะจาก Google ก็มาใส่กรอบอะไรเงี้ยก็เริ่มสวดอะไรเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วเขาน่าจะเป็นคนที่มีเซนส์อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะเรื่องเกี่ยวกับผีโลกวิญญาณอะไรเงี้ยนะคะเขาก็เล่าให้ฟังแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเราก็ถามว่าเป็นยังไงดีขึ้นไหมหลังจากสวดไป2ปีก็ถือว่านานนะคะเขาก็บอกว่าก็ดีขึ้นจิตไม่ค่อยไปยึดติดกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากลูกสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะก็ให้กำลังใจเนาะคะให้กำลังใจเขาก็บอกว่าเวลาเขาไปไหนเนี่ยเวลาหมู่บ้านเขาเนี่ยก็จะมีร้านที่เขาเชือดไก่เชือดหมูโดยเฉพาะเลยเวลาเข้าไปก็จะไปแผ่บุญอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละแต่ว่าเขาเก่งอะค่ะเขามองรูปปู่เนี่ยเขาจะเห็นท่านยิ้มท่านเปลี่ยนไปหรือว่าท่านแสดงสีหน้าเวลาสมมติว่าท่านพอใจท่านก็จะสีหน้าแบบนึงท่านบางทีก็ยักคิ้วก็มีอะไรเงี้ยนะคะบางทีเขาพูดอย่างเงี้ยบอกว่าเก่งนะคะเก่งมากๆเลยเพราะว่าดิฉันไม่เห็นดิเขาก็เลยว่าคุณน่าไม่ได้นั่งมองภาพปู่ใช่ไหมก็มองค่ะมองแต่เท้าท่านถ้าที่ท่านนั่งหย่อนขานะก็จะมองแต่เท้าท่านนะคะแต่ว่าในระหว่างตอนกลางคืนก็จะไม่ได้มองภาพท่านนะคะรู้สึกว่ายังมีกิเลสอยู่ก็เลยไม่กล้ามองภาพท่านนะคะนั่นแหละค่ะแกก็มาเล่าให้ฟังก็ขอบคุณนะคะดิฉันก็จำได้บ้างจำไม่ได้บ้างเพราะว่าคุยหลายอย่างนะคะก็นั่นแหละค่ะก็ให้กำลังใจเนาะแล้วก็อยากให้เขาแบบปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วก็แบบไม่ต้องกลัวแต่ว่าบางคนก็กลัวบางคนก็กลัวโลกวิญญาณแต่ก็ยังสวดอยู่อะไรเงี้ยนะคะมันวิญญาณมันก็มีทั้งดีไม่ดีนะคะแต่ว่าอาจจะด้วยที่จิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ดิฉันไม่กลัวค่ะไม่กลัวนอกจากว่าไปเจออะไรที่แบบวิญญาณที่แบบมันเป็นหัวหน้าที่แบบหัวหน้าผีที่มันไม่ดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยน่าก็น่ากลัวอยู่นะคะนั่นแหละค่ะมันทำให้จิตออกจากทางโลกบ่อยๆหลวงตาท่านสอนไว้นะคะปี61นะคะไปตามฟังท่านบอกว่าอย่าให้มันติดอยู่กับทางโลกเยอะให้มันอยู่ให้มันเบนกระแสนี้จากทางโลกบ้างอะไรเงี้ยถ้าเราไม่เคยทำได้เลยเราก็จะรู้สึกว่าทำไปเพื่ออะไรทำแล้วได้อะไรแต่ถ้าทำแล้วแบบทำแบบสัก6เดือนทำสัก6เดือนจะเห็นเลยว่าโอ้การไม่อยู่ติดกับทางโลกเนี่ยมันมีความเบากายเบาใจเนาะมันรู้สึกว่ามันเย็นมันเย็นสบายนะคะวันนี้คิดไม่ค่อยออกนะคะมันเย็นสบายอะไรเงี้ยมันทำให้เรามีความสุขมีความพอใจดีใจร่มเย็นเป็นสุขอยู่ข้างในเราบางคนอาจจะไม่เข้าใจคุณหน้ามันร่มเย็นเป็นสุขยังไงจากข้างในอะไรเงี้ยมันอยู่คนเดียวอะค่ะมันอยู่คนเดียวมันรู้สึกว่ามันเหมือนเราแบบไปนั่งอยู่ที่อากาศมันดีๆแบบแวดล้อมเหมือนอยู่คนเดียวแล้วเหมือนมีต้นไม้ใบหญ้าภูเขามันรู้สึกไม่อยากคุยกับใครหรือว่าคุยก็คุยอะแต่ว่าแบบคุยเฉพาะในสิ่งที่มันจำเป็นอะไรเงี้ยนะจะไม่จำเป็นต้องไปหาเพื่อนหาอะไรจะไม่จำเป็นต้องไปโทรหาเพื่อนไปส่งเมสเซจหาเพื่อนอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขเนี่ยค่ะคืออยู่แบบภาวนานะคะไม่ใช่อยู่คนเดียวก็จริงแต่ว่าหัวคิดไปทางโลกจะไม่ใช่อยู่กับคำภาวนาอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะหลวงตาบอกว่าทำเรารู้เนี่ยเราทำไปเราจะรู้ว่าวันไหนเนี่ยนั่งสวดมนต์แล้วเนี่ยเรารู้สึกเพลินเบาสบายไหมรู้สึกนั่งได้ดีเหมือนเดิมไหมจริงค่ะเวลาเราสวดมนต์ปฏิบัติธรรมไปนานๆยิ่งเรามานั่งสวดกลางคืนนะคะ
เราจะเห็นเลยว่าเอ๊ะวันนี้ทำไมรู้สึกอารมณ์ไม่ได้อะทั้งที่ไม่ได้มีอะไรกระทบเลยหรือว่ากินเยอะไปหรือเปล่าโอ้วันนี้ปวดท้องเนาะกินข้าวไปมันเป็นเวลาแล้วเป็นโรคกระเพาะอะไรเงี้ยดิฉันจะสังเกตตัวเองนะคะฟังท่านแล้วก็ไปนั่งสังเกตตัวเองว่าเออวันไหนเราสมาธิเราดีหรือไม่ดีตอนที่นั่งสวดเราฟุ้งไหมเรามีอาการทางกายไหมอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละมันก็จะเห็นแตกต่างกันนะคะว่าวันไหนที่เราแบบจิตเราดีๆเนี่ยเราจะเห็นอะไรที่แบบมันชัดเจนมากกว่าที่เรานั่งในวันผ่านๆมาที่เราอารมณ์แบบกระสับกระส่ายอะไรเงี้ยนะคะบางคนไม่ได้นั่งกลางคืนนะแต่ดิฉันจะนั่งได้เพราะว่าดิฉันกินกาแฟตอน5โมงเย็นออกกำลังกายกินกาแฟตอน5โมงเย็นฉะนั้นก็มันก็เลยลากยาวถึง4ทุ่ม5ทุ่มเนาะมันก็เลยนั่งได้ประมาณสักตอนนี้เริ่มประมาณสัก50นาทีหรือว่าบางทีก็แตะชั่วโมงและอีกไม่กี่นาทีก็ถึงชั่วโมงเนี่ยนั่งได้เพิ่มขึ้นแต่ก่อนก็นั่งไม่ได้นะคะนั่งสวดมนต์นานๆไม่ได้รู้สึกมันอาการมันจับทางกายมันรู้สึกปวดขาปวดแขนรู้สึกขาเป็นเหน็บชาปวดหลังอะไรเงี้ยหลังจากเริ่มปฏิบัติไปวางกายวางใจแล้วไม่ให้แบบให้จิตมันอยู่กับสิ่งที่ภาวนาเนี่ยอาการทางกายมันก็ทิ้งไปมันก็จนสวดภาวนาเสร็จถึงออกจากการนั่งสวดภาวนามันถึงจะรับรู้ได้ว่าเฮ้ยปวดขาจังเลยขาเป็นตะคริวอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นประมาณนั้นเนาะเวลาสวดไปนานๆเราจะไปจับเราจะไปสังเกตอารมณ์เราได้ตอนที่เรานั่งสวดจะสังเกตได้เลยว่ามันเป็นแบบใดแบบเห็นชัดเจนอะนะคะเนาะฝึกมันค่ะหลวงตาบอกว่าฝึกมันให้แบบให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการอะจิตนะคะฝึกจิตเนาะก็โอเคมาฟังเรื่องของทางบ้านนะคะวันนี้เข้าเรื่องของทางบ้านเร็วนะคะมาฟังพี่ท่านแรกนะคะแกถามมาบางคนอาจจะแบบโอ้คุณหน้าไม่ได้ทำคลิปหลายวันไม่ได้คุยด้วยเลยอะไรเงี้ยนะคะเขียนมาได้นะคะดิฉันเห็นตลอดนะใครเขียนคอมเมนต์อะไรมาดิฉันเห็นตลอดแต่ว่าบางทีดิฉันแบบติดธุระอยู่ไม่ได้เข้าไปตอบอะไรเงี้ยนะคะแกบอกว่าพี่คนนี้แกบอกว่าสวัสดีค่ะคุณนาฏขออนุโมทนาสาธุบุญในทุกบุญกุศลกับคุณนาฏค่ะไม่สบายค่ะเป็นโอไมครอนตั้งแต่เป็นเนี่ยพี่ฝันทุกคืนเลยไม่เข้าใจค่ะว่าทำไมฝันทุกคืนหรือว่าเราไม่ได้สวดมนต์หน้าพระคะแต่พี่ภาวนาอยู่ค่ะรบกวนคุณนาฏตอบด้วยนะคะฝันทุกคืนมันจิตเรากลัวอะไรหรือเปล่าคะคือเรากลัวว่าเราจะเป็นหนักหรือว่าเรากลัวว่าเราจะลาโลกไปจากโรคภัยไข้เจ็บนี้หรือว่าเรากลัวจะมีผลข้างเคียงหลังจากที่หายจากโรคไปแล้วเป็นลองโควิดเป็นผลกระทบจากโควิดไปหลายเดือนหรือว่าใจเราแบบไม่ปกติหรือเปล่าคะให้เราสังเกตดูถ้าเราจิตเรามันกลัวน่ะเวลาเราไปนอนเนี่ยมันจะเอาเก็บไปฝันไม่ว่าจะเป็นฝันเรื่องอะไรก็ตามนะคะก็ไปสังเกตในฝันอีกแล้วว่าในฝันน่ะเราจิตเราเป็นแบบใดเรากลัวเราแบบกลัวตายหรือว่ากลัวอะไรมากยังไงอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะมันไม่น่าจะเกี่ยวนะคะว่าพี่ไม่ได้ภาวนาหน้าพระไม่ได้เกี่ยวว่าพี่ไม่ได้สวดมนต์หน้าพระนะคะถ้าเราหลับไปหัวลงหมอนปุ๊บน่ะท่านบอกว่าให้นอนภาวนาจนหลับไปนะคะท่านพูดอย่างนี้นะคะเพราะว่าดิฉันก็จะทำแบบนั้นแต่ก่อนก็ไม่ได้ทำหมายถึงว่าแต่ก่อนที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยของปู่เนี่ยก็ไม่ได้ทำแต่หลังจากนั้นก็ทำตลอดมันลืมไม่ได้มันเป็นอัตโนมัติมันไม่ได้บังคับเลยนะคะมันเป็นอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นพุทโธก็ตามแต่ก่อนจะสวดแต่คาถาจักรพรรดิเนาะแต่หมายถึงว่าตอนที่หัวลงหมอนแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าวันไหนนอนไม่หลับจริงๆมันสวดมนต์แผ่บุญเนี่ยมันไม่หลับจริงๆก็เอาพุทโธเข้ามาแทนอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะก็เรากำหนดไม่ได้นะว่าเราฝันอะไรแต่ว่าบางทีมันมาจากจิต
ของเราความฝันมันจะมาจากจิตที่ฝังอยู่ในจิตว่าที่ตอนนี้เป็นอันนี้อยู่กลัวจังเลยแล้วก็เก็บไปฝันก็จะมีผลนะคะไม่ใช่มันไม่เหมือนอาการฝันเนี่ยมันไม่เหมือนตอนที่เราจิตเราปกติหมายถึงว่าไม่กลัวอะไรเฉยๆไม่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บไม่ได้วิตกกังวลเรื่องอะไรแล้วไปฝันมันก็จะเป็นอีกกรณีนึงแต่ถ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บแล้วรู้ใจว่าตัวเองกลัวหวั่นไหวอยู่แล้วมันเก็บไปฝันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงเนาะเราก็เป็นต้องไปดูในฝันอีกว่าฝันเกี่ยวกับอะไรนะคะก็ครอบวิมานตัวเองครอบวิมานบ้านแล้วก็ขอปู่ว่าขอให้ลูกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าได้มีผลข้างเคียงจากโควิดนะคะหลังจากหายแล้วจะได้ลูกจะได้ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ภาวนาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นไปได้ตลอดอายุไขในชาติภพนี้ก็ให้กล่าวแบบนี้ถ้าแบบอยากได้มั่นใจก็ทำน้ำมูลกินทุกวันเพราะดิฉันก็ทำให้ตัวเองด้วยทำให้แฟนด้วยแต่ว่ามันแปลกอยู่อย่างนึงของดิฉันกับแฟนเนี่ยไม่ได้มีผลข้างเคียงนะคะไม่ได้ผลมีข้างเคียงแบบลองโควิดที่มีผลกระทบเหนื่อยง่ายยาวนานเพราะว่ามีน้องคนนึงที่ออฟฟิศของน้องสาวดิฉันเนี่ยเขาติดโควิดตั้งแต่น่าจะสิงหาปีที่แล้วแต่ว่าตอนนี้เขายังมีผลข้างเคียงอยู่เขาบอกว่าเดินไปนิดๆหน่อยมันก็เหนื่อยพี่เขาเล่าให้น้องสาวฟังว่าทำนั่นนิดๆหน่อยๆคือด้วยความที่ทำงานออฟฟิศมันจะไม่ทำไร่ทำสวนเนาะมันจะไม่เหมือนอาการแบบนั้นเนี่ยเดินทำนั่นทำนี่เดินไปซื้อของกินกับข้าวหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาบอกว่ามันรู้สึกเหนื่อยมันจะเป็นรู้สึกเหมือนมันหายใจเร็วนะคะมันหายใจเร็วหัวใจเต้นเร็วอะไรเงี้ยน้องบอกว่ายายดูสิเขาติดโควิดเขาติดลองโควิดมันนานแล้วนะแต่ถามก็เลยถามว่าเขามีโรคประจำตัวไหมก็จะมีโรคไม่รู้โรคอะไรอะค่ะโรคเลือดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมั้งแต่แบบน้องก็เลยบอกว่าด้วยความที่เราก็ไม่รู้ว่าในกายเราเนี่ยเรามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรมันซ้อนอยู่เพราะว่าเราไม่ได้ตรวจสุขภาพไงฮะมันซ้อนอยู่มันแทรกอยู่มันซึมอยู่ในร่างกายเราไม่รู้เท่านั้นอะมันจะรู้ตอนที่ว่าติดไปแล้วหายจากอาการโควิดแล้วมันจะมีผลอะไรกับร่างกายเราเนี่ยแหละค่ะมันจะเห็นตอนนั้นแหละว่าเฮ้ยทำไมฉันเป็นอาการแบบนี้แล้วไปตรวจถึงเจอว่าอ๋อเป็นโรคหัวใจเป็นโรคเลือดจางเป็นไทรอยด์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ว่าไปเนี่ยแหละค่ะฉะนั้นก็เพื่อความมั่นใจนะคะก็นี่แหละมีที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจเอาง่ายๆจะได้มีความใจมันจะได้ไม่กลัวไม่หวั่นไหวก็เวลากราบพระก็มองภาพท่านแล้วก็อธิษฐานนะคะให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะโอเคมาฟังคุณพี่ท่านนี้ค่ะแกบอกว่าสบายดีค่ะน้องนาฏวันนี้ป้าไม่มีกำลังใจสวดก่อนนอนเลยมีเรื่องไม่สบายใจอ่อนแอเพิ่งสวดมาได้2เดือนกว่าแต่ก็สวดทั้งวันทุกวันวันนี้ตอนค่ำมีเรื่องมาทำให้ไม่สบายใจทำให้ไม่สบายใจอย่างมากเลยไม่ได้นั่งสวดแต่นอนสวดได้นะคะน้องนาสาธุบุญค่ะก็อนุโมทนาสาธุบุญนะคะก็จะเป็นแบบนี้แหละคือเราอยู่ทางโลกเนาะมันมีเรื่องอะไรเข้ามากระทบเนี่ยตลอดเอาง่ายๆตลอดมีที่เรื่องที่ทำให้กระทบทั้งดีใจแล้วก็เรื่องที่กระทบให้ทำให้เสียใจมีเรื่องที่กระทบทำให้หงุดหงิดทำให้แบบโมโหมีทุกสิ่งทุกอย่างเอาง่ายๆค่ะแล้วมันอยู่ที่ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะช่วยให้เราคงอารมณ์ได้สังเกตดูว่าเวลาปฏิบัติธรรมไปนานๆมีเรื่องเข้ามาเนี่ยมันก็จะเฮ้ยมันเฮ้ยนี่ไม่ใช่เฮ้ยแบบแล้วจับนานนะเฮ้ยก็คือเฮ้ยแล้วก็จบไปอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะเป็นแบบนั้นแต่บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจถ้าใครที่ปฏิบัติธรรมแบบกรรมฐานมาหลายๆปีเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันแค่รับรู้เฉยมันก็จะมีบ้างนิดๆหน่อยๆอ่ะเฮ้ยสงสารจังเลยเฮ้ยแบบสังเวชจังเลยเฮ้ยทำไมเขาวุ่นวายกันจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะช่วยเขาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะคิดแล้วก็เกิดความสังเวชอะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนที่สมัยก่อนดิฉันเนี่ยเอาดิฉันแล้วกันเนาะสมัยก่อนเวลามีเรื่องเข้ามากระทบเนี่ยดิฉันก็แบบไม่เฮ้ยเฉยๆนะคะก็จะแบบมีอารมณ์โกรธอยู่เป็นแล้วแต่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องน้อยอะค่ะ
มันจะรู้สึกหงุดหงิดคิดมาทีไรก็หงุดหงิดคิดมาทีไรคุยกับแม่วันต่อมาก็ยังรู้สึกไม่พอใจเหมือนว่าเป็นเรื่องอะไรก็ตามเงี้ยนะมันจะอยู่เป็นวันน่ะเป็นวันข้ามวันบางทีข้ามไปหลายวันก็มีมันจะเป็นแบบเนี้ยแต่เมื่อมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยมันไม่มีอารมณ์นั้นนะฮะมันมีแหละแต่มันจะรู้สึกว่าเออเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้เออเดี๋ยวมันก็แบบมันไม่จับนะคะมันวางมันรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางอะไรเงี้ยนะฮะนั่นแหละแล้วก็เกิดธรรมะสังเวชเกิดความสงสารเกิดความสงสารในมนุษย์นะคะปฏิบัติธรรมไปนานๆเวลาเห็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันเกิดความสังเวชมากเลยนะคะนั่นแหละก็เป็นแบบนี้แหละก็นี่แหละค่ะที่ท่านอยากให้เราปฏิบัติธรรมเพื่อให้เราวางไม่ให้จิตไปจับกับปัญหาที่เข้ามาเพื่อที่จะให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยปกติจนถึงอายุไขเราจริงๆในชาติภพนี้คือไม่ตัดรอนชีวิตตัวเองหรือว่าไม่ทุกข์มากอะไรอย่างเงี้ยฮะนั่นแหละค่ะก็เป็นแบบนี้แหละท่านเลยอยากให้แนะนำให้ลูกหลานทุกคนสวดมนต์ปฏิบัติธรรมอยู่ทางโลกก็อยู่เต็มที่แล้วจิตให้มันอยู่ทางธรรมบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะน้องก็ให้กำลังใจนะคะค่อยๆเบนกระแสเอานะคะเบนกระแสเอาแล้วก็พิจารณาเอาว่าเอ้ยทำไมมีแต่ความทุกข์เข้ามากระทบแล้วจะเบนยังไงเมื่อแบบความทุกข์เข้ามาเนี่ยเราจะเบนหนียังไงอะไรเงี้ยนะคะเพื่อตัวเราเองนะคะเพราะว่าถ้าเราเก็บไว้นานๆเราจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะคะเป็นโรคภัยไข้เจ็บพวกนี้มันกัดก่อนร่างกายจิตใจเรานะคะพวกสิ่งต่างๆพวกนี้เรื่องทางโลกที่เป็นปัญหาต่างๆอะไรเงี้ยนะคะโอเคเนาะมาฟังคุณคนนี้ค่ะเขาถามว่าทำไมแผ่บุญแล้วปวดหัวคะคืออะไรคะแผ่บุญแล้วปวดหัวมันจะมีอยู่สองแบบเนาะที่อย่างที่เราเล่าให้ฟังตลอด 1. เราแผ่บุญใหม่ๆเนี่ยช่วงเรามาปฏิบัติใหม่ๆอาทิตย์แรก2อาทิตย์แรกเดือนนึง2เดือนแรกเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนเราแบบเหนื่อยมากเลยเพราะว่าเราแผ่เนี่ยแถวนั้นเขามารับบุญกับเราหมดเลยเนี่ยเราสวดอยู่คนเดียวเขามากันเยอะอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีผลกระทบกับร่างกายเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เนาะเรามีกายสังขารนะคะรับรู้ได้ทั้งรับรู้ได้ออกทางกายเอาง่ายๆก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็อีกแบบนึงอาจจะเป็นหลวงตาว่าอาจจะเป็นสิ่งที่มันซ่อนอยู่กันในตัวเราโรคภัยแค่เจ็บที่ซ่อนอยู่ในตัวเราเพราะว่าเวลาเราแผ่บุญไปเนี่ยหรือว่าเราสวดมนต์เนี่ยเป็นการปรับธาตุขันธ์ร่างกายดินน้ำลมไฟในร่างกายเราให้ปกติท่านพูดอย่างนี้นะคะนั่นแหละค่ะก็ต้องครอบวิมานต้องครอบวิมานตัวเองไม่ได้ดิฉันจะไม่ครอบวิมานเฉพาะตอนที่ดิฉันแผ่นะคะดิฉันจะครอบวิมานตั้งแต่เช้าเลยเช้าตื่นขึ้นมาเช้าปุ๊บลืมตาปั๊บเนี่ยขอบารมีปู่ครอบวิมานให้พ่อแม่พี่น้องก่อนเลยเพราะว่าเรารู้สึกเป็นห่วงเขาสามีพร้อมบริวารแล้วก็ว่าไปแต่เราเนี่ยจะเป็นคนสุดท้ายที่เราครอบวิมานแล้วก็จะไปครอบวิมานอีกทีนึงตอนที่นั่งสวดกลางคืนเพราะว่าเรารู้แล้วว่าโลกวิญญาณเข้ามาน้อมรับบุญไม่รู้ว่ามากน้อยขนาดไหนเราไม่อยากมีผลกับทางกายเราก็จะครอบวิมานไม่ให้เขาจับต้องตัวเราไม่ให้เขามาแทรกหรือว่ามันนั่งใกล้เราเกินไปไม่อยากให้เรารู้สึกได้นะคะถ้าเรารู้สึกแล้วมันขนลุกขนพองหรือว่าเย็นวาบๆเนี่ยเราไม่อยากมีความรู้สึกแบบนั้นเพราะว่ามันจะทำให้สมาธิเราไม่ดีก็เลยต้องครอบวิมานไว้อะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละก็จะเป็นตอนเช้ากับตอนที่นั่งสวดกลางคืนอะไรเงี้ยนะคะบางคนก็ลืมเนี่ยถ้าเราไม่ทำให้มันชินมันลืมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการภาวนาสวดมนต์อนุโมทนาบุญแผ่บุญบันทึกบุญถ้าเราไม่สั่งจิตเราเลยเนี่ยมันก็จะไปสเปสปะของมันแล้วค่ะแต่ถ้าเราสั่งจิตมันบอกมันหน้าที่ของมันเนี่ยมันก็จะทำแบบนั้นนะคะมันอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะทำให้มันชินในเรื่องใดจะสั่งงานมันเรื่องใดท่านพูดอย่างนี้นะคะนั่นแหละค่ะก็นะคะฟังแล้วก็ลองนำไปทำดูนะคะอันนี้ก็เอาจากครูบาอาจารย์มานะคะโอเคมาฟังเรื่องของคุณพี่ท่านเนี้ยดูเวลาก่อนนะคะกี่นาทีแล้วแกบอกว่าผมสวดพระคาถาหรือสวดมนต์บทอื่นๆมาหลายปีบางครั้งก็ผิดศีลบ้างดิฉันก็มีบ้างเหมือนกันค่ะ
แต่ช่วงเข้าพรรษา3เดือนผมจะสวดมนต์ทุกเช้าเย็นมาหลายปีแล้วหลังจากพรรษาก็สวดเป็นบางวันแต่ทุกวันนี้สวดทุกวันแต่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตเลยคือเราจะเอาอะไรเราจะเอาความเปลี่ยนแปลงในลักษณะแบบไหนอะคะและการสวดมนต์เนี่ยการสวดมนต์เนี่ยที่บอกว่าสวดทุกวันเนี่ยพี่สวดเฉพาะจบๆท่านเนี่ยสวดเฉพาะจบๆกลางคืนหรือว่าสวดแบบกรรมฐานดิฉันไม่สามารถตอบได้ค่ะว่าถ้าเราสวดเฉพาะสามจบเฉพาะตอนเช้าอะไรเงี้ยหรือว่าสามจบเฉพาะกลางคืนหรือว่าเก้าจบอะไรเงี้ยดิฉันเอาเป็นว่าดิฉันตอบไม่ได้ว่าทำไมถึงไม่เห็นผลเพราะว่าดิฉันทำแบบกรรมฐานและทีเนี้ยคนที่ดิฉันแนะนำเนี่ยดิฉันแนะนำให้ทำแบบกรรมฐานหมดเลยเพราะว่าดิฉันบอกว่ามันง่ายมันสะดวกมันทำได้ตลอดเวลามันไม่ต้องแอบอิงปัจจัยจากสภาพแวดล้อมไม่ต้องแอบอิงปัจจัยว่าต้องอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันใส่ชุดขาวหรือต้องแบบนั่นก่อนถึงทำได้อันเนี้ยครูบาอาจารย์ท่านก็บอกอยู่แล้วว่าทำได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำทำอะไรก็ตามทำได้หมดฉะนั้นเมื่อดิฉันเริ่มต้นทำแบบนั้นเมื่อดิฉันเห็นว่าเฮ้ยมันไวแฮะมันไวและมันง่ายมันไม่จำกัดเวลาโอกาสสถานที่มันไม่ต้องจำเป็นยุ่งเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกมันไม่ได้ฝึกภายนอกนะคะมันฝึกที่จิตเหมือนที่หลวงพ่อเยือนท่านพูดว่าเราไม่ได้ให้มันฝึกที่กายเราฝึกที่จิตเราบังคับเราให้จิตมันทำแบบที่เราแบบที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนง่ายๆเราฝึกที่จิตเราไม่ได้มาฝึกที่กายว่ากายต้องเป็นแบบนั้นนะถึงทำได้ต้องไปอาบน้ำก่อนต้องไปทำให้ร่างกายปกติก่อนต้องนุ่งขาวห่มขาวถึงทำได้ฉะนั้นเมื่อฟังเนี่ยเรารู้สึกว่าเราถูกจริตยิ่งฟังหลวงพ่อเยือนท่านบอกว่ามันฝึกที่จิตมันไม่ได้ฝึกที่กายเราก็รู้สึกสำทับความมั่นใจแล้วว่าเราชอบแบบนี้น่ะเราก็เลยทำแบบนี้มาตลอดฉะนั้นอ่ะเวลาใครที่มาฟังดิฉันเนี่ยดิฉันจะแนะนำให้ทำแบบกรรมฐานนะคะดิฉันก็เลยตอบไม่ได้ว่าคนที่เขาทำนิดหน่อยเนี่ยมันคืออะไรแต่ดิฉันรู้ว่ามันช้าน่ะเอาง่ายดิฉันรู้ว่าสิ่งที่ท่านทำมันเป็นบุญนะเป็นบุญแหละจะส่วนมากส่วนน้อยส่วนแล้วก็ตามคือเป็นบุญแต่ว่าถ้าเราอยากให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงเนี่ยชีวิตจิตใจคำพูดการกระทำชาติภพมันเปลี่ยนไปเนี่ยเราต้องทำแบบกรรมฐานเราต้องใช้ความเพียรคือจิตเราไม่ฟุ้งอยู่ทางโลกน่ะเหมือนน้องที่ดิฉันพูดแหละเวลาดิฉันไปถามเขาเนี่ยเฮ้ยแกว่าคนส่วนมากเขาปฏิบัติธรรมมาหลายปีทำไมเขาถึงบอกว่าไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยวะอะไรเงี้ยน้องบอกว่ายายเอาจริงๆเขาจะทำแค่นิดๆหน่อยๆทำแค่ไม่กี่นาทีนั่นแหละและหรือว่าบางคนอาจจะทำแค่เป็นชั่วโมงหรือเป็นรอบๆไปแต่ว่าสิ่งที่ท่านน่ะสอนให้เราทำจริงๆคือให้จิตเราอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตเราอยู่กับไตรสรณคมทุกขณะจิตที่มันระลึกได้จะถามบอกจะมาเกี่ยงว่าเฮ้ยทำงานทำไม่ได้น้องบอกว่าขึ้นรถไปทำงานก็ทำได้ยายเข้าห้องน้ำก็ทำได้กินข้าวเที่ยงก็ทำได้เพราะเมื่อมันติดอยู่ในจิตแล้วเนี่ยมันจะทำโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มันมีช่องว่างในการที่ไม่ใช้หัวในการคิดคำนวณมันจะดีดขึ้นมาเป็นอัตโนมัติน้องก็เลยว่าการที่เราติดอยู่กับทางโลกเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยติดทางโลกปึ๊กเลยแต่ว่าเรามานั่งข่มเอาเฉพาะ20นาที30นาทีมันไม่ได้อ่ะยายอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยเราคุยกันกับน้องนะคะว่าเอ๊ะทำไมหลายคนถึงบอกว่าปฏิบัติธรรมมาหลายปีไม่เห็นอะไรวะทำไมเราก็ไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะแต่ว่าเราก็ทำเหมือนกันนะแต่ทำไมเราว่าคนที่เขาทำจริงๆเนี่ยถ้าทำแบบกรรมฐานจริงๆนะคะ6เดือนเนี่ย6เดือนครึ่งปีแรกเนี่ยจะรู้แล้วว่าคุณน่าว่ะพี่แบบเป็นแบบนั้นแบบนี้พี่สัมผัสได้แล้วพี่รู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือไม่ใช่ว่าเขาพูดให้มันสวยๆเพราะว่าเราฟังจากสิ่งที่เขาพูดมามันเป็นปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมไม่ใช่แบบคำพูดที่เพื่อให้เราดีใจว่าพี่ทำไปแล้วพี่ทำแบบนั้นแบบนี้แต่มันเป็นปัญญาที่เขากลั่นออกมาจากหัวเขาเวลาเขาคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละก็แนะนำนะคะถ้าแบบถ้าสมมุติว่าบางคนอาจจะปฏิบัติมาหลายปีก็จริงแต่ไม่มีอะไรดีขึ้นต้องไปดูแล้วว่า
ความคิดคำพูดการกระทำนิสัยใจคอของเราเปลี่ยนไปไหมใจเย็นไหมแต่ว่าถ้ายังใจอยู่ทางโลก 100% เนี่ยก็แสดงว่ายังไม่จับอารมณ์ได้นะคะยังไม่ได้ทำแบบที่แบบแพทเทิร์นนี้แบบแพทเทิร์นรูปแบบที่ดิฉันแนะนำไปนะคะคือถ้าแบบทำแบบนี้เป๊ะเนี่ยจะรู้เลยว่าอันดับแรกตัวเองเปลี่ยนไปใจเราใจเราเย็นขึ้นเราวางสิ่งที่เข้ามากระทบได้ไวไม่กี่นาทีเราก็วางและเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยหงุดหงิดเรารู้สึกว่าเราพูดน้อยลงเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยอยากยุ่งเกี่ยวกับใครมากมายทำเฉพาะหน้าที่การงานที่ตัวเองต้องทำต้องรับผิดชอบอะไรเงี้ยนะคะเรารักษาพยายามควบคุมความคิดคำพูดการกระทำเพื่อไม่ให้ผู้อื่นเสียใจเดือดร้อนใจหรือว่าเกิดความเสียหายจากคำพูดของเราเนี่ยมันจะเริ่มทีนี้มันก็จะเริ่มรักษาศีลไปในตัวศีล5นะคะพูดถึงเนาะมันจะมาจากการที่เราปฏิบัติธรรมแหละเมื่อเราอยู่กับคำภาวนาอย่างเงี้ยสิ่งต่างๆมันจะเข้ามาทีหลังเหมือนที่ดิฉันเคยเล่าให้ฟังว่าดิฉันเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญญามากอะไรนะดิฉันก็จะเป็นคนซื่อบื้อคนนึงคือไม่ค่อยคิดอะไรออกเมื่อมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คิดแค่ว่ามันเป็นประโยชน์ต่อโลกวิญญาณเชื่อเรื่องผีเพราะว่าเคยเห็นผีนะคะเป็นตัวเป็นตนเนี่ยก็เลยเชื่อเรื่องผีแต่ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะปฏิบัติและมีความก้าวหน้าขนาดไหนก็ทำไปเพราะความเชื่อคิดว่าช่วยเขาได้หลังจากนั้นมันก็จะเริ่มเกิดปัญญาในการพิจารณาตัวเองก่อนใจตัวเองคำพูดความคิดตัวเองเปลี่ยนไปแล้วเหมือนเราดึงจิตเดิมเราที่เรามีอยู่แล้วนะขึ้นมาจิตเราจะเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจโลกอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ค่อยอะไรกับใครไม่ค่อยอยากกระทบกับผู้อื่นเอาง่ายๆอยากอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะเริ่มดึงเหมือนมันจะเริ่ม